พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอแม่สอดค่ะต่างสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19 เว้นระยะห่างเข้าวัดทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์2564ค่ะพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอแม่สอดยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีในการเข้าวัดทำบุญตักบาตรทานขันข้าวส่งน้ำพระฟังพระธรรมเทศนาโดยแต่ละคนต่างสวมหน้ากากอนามัยใส่แมสล้างมือเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เพื่อทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยและอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหรือที่ชาวเหนือเรียกว่าประเพณีทานขันข้าวในช่วงเช้าตรู่ของวันพยาวันหรือวันพฤหัสบดีที่15เมษายน2564เทศกาลมหาสงกรานต์โดยมีรายงานข่าวว่าตามวัดต่างๆได้มีประชาชนชาวพุทธต่างร่วมกันเดินทางไปทำบุญตักบาตรที่วัดในเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่องเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยรวมไปถึงพิธีสืบชะตาหลวงประเพณีขนทรายเข้าวัดเพื่อก่อเจดีย์ทรายและปักตุงตัวแทนราศีของตัวเองโดยมีความเชื่อว่าจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและเพิ่มความโชคดีให้กับตนเองและครอบครัวอีกทั้งบางวัดยังได้มีการจัดให้มีการถวายไม้ค้ำโพเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยนอกจากนี้ในตอนสายของวันเดียวกันประชาชนชาวพุทธทั้งหลายจะได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายร้อยปีให้คงอยู่สืบต่อไป